เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับชมทาง Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตกุญโญหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตกุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้สาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตกุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในวันพุธเช่นนี้ก็เป็นวาระที่อาตมาภาพจะมาพบกับญาติโยมนะซึ่งทุกครั้งที่อาตมามาพบกับญาติโยมก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังรายการก็คือที่ Facebook nimmalo.com กับที่ YouTube nimmalo channel ก็สามารถส่งคำถามมาได้ทั้ง2ช่องทางด้วยนะที่ในช่องแสดงความคิดเห็นนะมีคำถามตกค้างมาจากสัปดาห์ก่อนโยมชื่ออะไรก็ไม่รู้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมา NNN นะบอกว่าผมเกิดมาได้นิสัยลึกๆวงเล็บสันดานไม่ดีจึงทำให้มีความคิดคำพูดและสติปัญญาไม่ดีซึ่งผมเปลี่ยนแปลงได้แค่ระดับความคิดยังเปลี่ยนนิสัยลึกๆวงเล็บสันดานนิสัยลึกๆวงเล็บสันดานไม่ดีพอเท่าที่ควรจึงขออนุญาตพระอาจารย์ขอทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับผมด้วยครับสรุปคำถามก็คือนิสัยลึกๆไม่ดีได้เปลี่ยนแปลงได้แค่ระดับความคิดอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสที่มันมีหลายระดับกิเลสเนี่ยมีถ้าในพุทธศาสนาเนี่ยสอนไว้กิเลสจะมีอยู่3ระดับด้วยกันมีกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดกิเลสเนี่ยก็คือตัวที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองที่บอกว่าลึกๆสันดานเป็นสันดานเลยเนี่ยมันก็คือเป็นกิเลสในชั้นละเอียดชั้นละเอียดความเศร้าหมองที่ว่าเนี่ยแม้แต่ในชั้นละเอียดเนี่ยนะเราก็สามารถฝึกให้เป็นอิสระจากกิเลสได้หรือสามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้พัฒนาให้พ้นจากอำนาจกิเลสได้ก็เดี๋ยวเราทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักกับกิเลส3ระดับนี้ก่อนนะกิเลสหมายถึงเครื่องเศร้าหมองที่หมายถึงว่าพอมีกิเลสเกิดขึ้นกับจิตจิตก็จะเศร้าหมองไปด้วยมี3ระดับนะฮะก็ระดับแรกเป็นกิเลสที่หยาบที่ว่าหยาบหมายถึงว่ามันจะทำให้เราแสดงออกทางกายวาจาที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นภาษาบาลีจะเรียกตรงนี้ว่าวีติกกมะกิเลสวีติกมะแปลว่าก้าวล่วงมันล่วงคืออะไรล่วงคือก้าวล่วง
ในการแสดงออกทางกายวาจาที่ไปละเมิดผู้อื่นเช่นไปฆ่าหรือไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นไปขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายหรือว่าไปผิดลูกผิดเมียหรือว่าไปพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบให้เขาเจ็บใจพูดเพ้อเจ้อคือพูดในแง่ของวจีทุจริตแล้วแม้กระทั่งไปเสพสิ่งมึนเมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากที่เรามีกิเลสตัวอยากแล้วมันทำให้เราไปก้าวล่วงมาถึงคำว่าก้าวล่วงมันคือก้าวล่วงศีลนั่นเองศีลที่เราควรจะรักษาให้มีอยู่เป็นปกติในชีวิตของเราเนี่ยรักษาไม่ได้ถูกกิเลสบงการให้แสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก้าวล่วงศีลลงไปก็ตัวนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเนื่องจากมันก้าวล่วงศีลก็ต้องใช้ศีลเนี่ยเป็นตัวฝึกศีลจะเป็นตัวข่มใจไม่ให้ตามใจกิเลสดังนั้นครูบาอาจารย์เวลาจะสอนกรรมฐานโยมก็จะบอกกับโยมว่าเบื้องต้นเลยต้องรักษาศีลก็คือตัวนี้นี่เองคืออย่างน้อยอย่าให้กิเลสหยาบๆเนี่ยมาทำให้เราไปทำผิดศีลในเรื่องต่างๆก็คือมีมาตรฐานคอยวัดเอาไว้ว่าเรารู้จักกิเลสหรือตามใจกิเลสมากน้อยแค่ไหนก็คือดูที่ว่ามันจะพาให้เราไปผิดศีลไหมถ้ามันผิดศีลแสดงถ้าเราไปทำผิดศีลก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นกิเลสหรือยังไม่รู้จักกิเลสสติยังไม่มาตอนนี้สติก็จำเป็นในการฝึกสติก็ต้องเป็นตัวที่จะคอยรู้ทันกิเลสก่อนที่จะไปแสดงออกทางกายวาจาให้ก้าวล่วงศีลกับวิติกมะก็ก้าวล่วงมันก็คือมาจากนี้เองนะคือมาจากที่ว่าถ้าไม่รู้ทันมันจะพาเราก้าวล่วงศีลคือผิดศีลนะอย่างที่2กิเลสที่2คือกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันมาทำให้เราร้อนรนใจไม่เป็นสุขมันครอบงำใจทำให้ใจเราร้อนรนหรือฟุ้งซ่านไม่ถึงกับผิดศีลก็จริงแต่ก็มีทุกข์อยู่ในใจมันทำให้จิตเนี่ยฟุ้งซ่านไม่สงบฟุ้งไปในกามเป็นกามฉันทะฟุ้งไปในเรื่องคิดหงุดหงิดไม่ชอบใจคิดจะไปทำร้ายใครโกรธอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของพยาบาทคิดที่จะไปขี้เกียจเลิกความเพียรหรือมีความซึมเศร้าง่วงเหงาหานอนก็เป็นถีนวิทะคิดสเปะสปะก็กลายเป็นฟุ้งซ่านทั่วๆไปเรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะคิดจะหาคำตอบคือมีคำถามอะไรขึ้นมาในใจแล้วก็หาคำตอบควานหาคำตอบแล้วก็ไม่ได้คำตอบหรือได้คำตอบแต่ก็ยังไม่พอใจอะไรอย่างนั้นก็เรียกเป็นวิจิกิจฉาสิ่งเหล่านี้มีมาทีไรเนี่ยจิตใจไม่สงบก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นกิเลสระดับกลางเป็นตัวกวนให้จิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยไม่สบายใจแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เศร้าหมองด้วยดังนั้นตัวนี้เรียกรวมว่าเป็นนิวรณ์เป็นตัวขวางกั้นไม่ให้ใจเนี่ยเกิดความสงบหรือเกิดความก้าวหน้าวิธีที่จะรับมือกิเลสระดับนี้ก็คือฝึกสมถกรรมฐานที่เราเรียกกันว่าทำสมาธิแต่ต้องรู้ว่าสมาธิก็มี2แบบนะสมาธิแบบใจสงบแบบสมถะก็แบบนึงแบบสงบอยู่กับอารมณ์อะไรอารมณ์หนึ่งเนี่ย
อย่างนี้ก็สงบจากกิเลสในเรียกว่านิวรณ์ไม่เกิดในช่วงนั้นจิตสงบแล้วนิวรณ์ไม่เกิดหรือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนี่ก็สงบเหมือนกันสงบแบบตั้งมั่นก็นิวรณ์ไม่เกิดเหมือนกันก็จะมี2แบบคือจิตไหลไปอยู่กับอารมณ์แล้วนิ่งๆอยู่กับอารมณ์นั้นนี่ก็สงบจากนิวรณ์จิตที่ตั้งมั่นไม่ไหลไปสู่อารมณ์แต่ก็สงบด้วยนะสงบรู้อยู่แล้วก็พร้อมกว่านั้นเนี่ยเป็นสมาธิพร้อมจะเจริญปัญญาต่อไปก็รวมแล้วก็คือว่าสมาธิหรือว่าสมถะเป็นตัวข่มนิวรณ์ลงไปเวลาเราฝึกก็จะเห็นตัวกวนที่มันทำให้ไม่สงบในแง่ต่างๆอยู่5อย่างด้วยกันอย่างที่กล่าวมารวมแล้วเรียกว่านิวรณ์นะในขั้นละเอียดเลยเนี่ยกิเลสก็อย่างที่โยมบอกนะเนี่ยคือนิสัยลึกๆสันดานนะไม่ดีอันนี้ไม่ได้ว่าโยมจริงๆแล้วเป็นทุกคนเราจะมีนิสัยลึกๆสันดานไม่ดีเนี่ยนะสันดานไม่ได้เป็นคำด่ามันคือมันเป็นคำแปลของนิสัยของกิเลสตัวนี้นี่เองพระพุทธเจ้าก็แสดงด้วยศัพท์ที่แปลว่าสันดานนี่แหละหมายความว่ามันหมักหมมเหมือนตะกอนนอนก้นตกไปซ้ําไปอีกเนี่ยนะจนมันเป็นสันดานนอนอยู่นอนท่านเรียกว่าสันเป็นสันดานนอนเนื่องอยู่ในจิตอันเนี้ยเวลามีอะไรกระทบถ้ายังไม่กระทบเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแสดงตัวขึ้นมาแต่พอมีอะไรกระทบขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมาเหมือนเวลาเรามีน้ำในโอ่งเนี่ยนะสมัยก่อนคนสมัยก่อนน่าจะนึกภาพง่ายมีน้ำในโอ่งแล้วมันมีตะกอนที่นอนก้นตักน้ำขึ้นไปทีเนี่ยคือทำให้น้ำกระเพื่อมไอ้ตะกอนมันก็จะฟุ้งลอยขึ้นมานึกออกไหมใครเคยใช้บ้างนะมันต้องแกว่งสารส้มลงไปเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ตะกอนไปนอนก้นแล้วพอเราตักน้ำขึ้นมาอาบหรือตักมาใช้เนี่ยนะตะกอนก็จะขันแรกก็จะใสดีนะพอขัน2 3 4มันเริ่มไอ้ตะกอนก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามันมีความกระเพื่อมไปถึงไอ้ตัวอยู่ข้างล่างตัวสันดานอยู่ข้างล่างเนี่ย เป็นธรรมดามันเพราะเราเนี่ยสั่งสมกิเลสมาตลอดสังสารวัฏมันจะเยอะมากแล้วมันก็มีอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าเนี่ยจำแนกไอ้ตัวสันดานเนี่ยนะไม่เจ็ดแบบเรียกว่าอนุสัยเจ็ดก็มีกามราคะปฏิฆะวิจิกิจฉามานะภวราคะแล้วก็อวิชชาเจ็ดอย่างด้วยกันไม่ต้องจำชื่อก็ได้นะก็เรียกว่าเป็นสันดานเจ็ดแบบที่มีอยู่ทุกคนในบรรดาปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมีครบไม่ต้องกลัวแต่นี้ใครจะหนักไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งสมตะกอนแบบไหนเอาไว้คล้ายๆตะกอนเนี่ยนั่งมีหลายสีมีเจ็ดสีสมมติว่ามีสีแดงมากหน่อยเวลาอะไรกระทบสีแดงก็จะฟุ้งขึ้นมาง่ายกว่าแต่ทุกคนมีครบทุกสีแหละมีกามราคะปฏิฆะกามราคะคือความติดใจในกามแต่นิวรณ์เป็นความพอใจในกามความพอใจความติดใจในความติดใจเนี่ยเล่นยากกว่าใช่ไหมความติดใจในกามปฏิฆะนิวรณ์เนี่ยในข้อคล้ายๆปฏิฆะเนี่ยเป็นพยาบาทนี่แรงนะพยาบาทคิดปองร้ายเขาเลยนะแต่ปฏิฆะเนี่ยมันแค่หงุดหงิดขุ่นใจเคืองใจประมาณนี้นะมันแค่หงุดหงิดขึ้นมาแสงกระทบตาแล้วไม่สบายตาก็หงุดหงิดเนี่ยนะมันยังไม่ถึงพยาบาทอะไรใครใช่ไหมแต่มันก็เรียกว่าไอ้ตะกอนเนี่ยมันขุ่นขึ้นมามันฟุ้งขึ้นมากลายเป็นหงุดหงิดนึกออกไหมฮะมันจะเป็นกิเลสขั้นละเอียดต้องเจริญสติดูมันนะยังถ้ายังไม่
บรรลุมรรคผลไม่มีมรรคไม่มีผลเกิดขึ้นมาเนี่ยนะไอ้พวกนี้ก็ยังอยู่เพียงแต่แสดงตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองมันก็คล้ายๆกับว่าถ้าไม่ดูก็จะไม่เห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นไอ้ตัวหยาบๆก่อนก็คือตัวที่ไปทำให้ผิดศีลในเรื่องต่างๆเนี่ยยังไงก็ต้องดูต้องเห็นนะคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าก็วางแบบฝึกหัดให้พวกเราให้เราได้ฝึกหัดพัฒนาจิตใจตนเองเพื่อให้เอาชนะพวกกิเลสเหล่านี้หมายถึงว่าจะเอาชนะก็ได้ใช้คำว่าเอาชนะก็ได้หรือจะใช้คำว่าเป็นอิสระจากกิเลสก็ได้หรือว่าไม่ถูกกิเลสเหล่านี้ครอบงำก็ได้จะใช้คำไหนก็ได้เวลาฝึกพระองค์ก็ออกแบบการฝึกไว้3แบบนะเพื่อรองรับกับกิเลส3ระดับลองดูนะวิธีการฝึกนะท่านใช้คำว่าพระองค์ใช้คำว่าสิกขาที่เราแปลกันว่าศึกษาเนี่ยนะศึกษาพอใช้ในภาษาไทยมันกลายเป็นว่าเหมือนแค่เรียนใช่ไหมเข้าห้องเรียนจดเลคเชอร์อะไรเนี่ยมันดูความหมายมันแคบลงจริงๆสิกขาเนี่ยหมายถึงว่าฝึกฝนเรื่องอะไรบ้างฝึกฝนจากที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาจากการที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมามันก็จะไปจัดการกับกิเลสที่ตัวอย่างตรงนี้เรียกว่าศีลเป็นเครื่องข่มใจให้ไม่ทำตามกิเลสเวลาเรามีการฝึกตนว่าจะไม่ผิดศีลเรียกว่ามีศีลสิกขาเวลาจะไม่ผิดศีลก็จะเจอตัวปะทะเลยคราวนี้นะเจอความโลภมายั่วนะเจอความโลภมายั่วให้ผิดศีลเจอความโกรธมายั่วให้ผิดศีลอย่างเงี้ยก็จะต้องรู้ทันความโลภรู้ทันความโกรธที่มันจะพาให้เราผิดศีลจะรู้ว่าผิดศีลเมื่อไหร่ก็ดูเป็นมาตรฐานอย่างน้อยๆ5ข้อศีล5จะไปทำร้ายเขาแล้วอันนี้ผิดศีลไม่ทำโกรธแค่ไหนก็ไม่ทำนี่จะไปขโมยเขาแล้วมันผิดศีลมันจะโลภแค่ไหนก็ไม่ทำมันจะไปผิดลูกผิดเมียเขาแล้วนะผิดประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่ทำจะมีราคะหน้ามืดแค่ไหนอย่างน้อยๆก็ต้องตาสว่างขึ้นมาว่าอันนี้ผิดศีลไม่ทำจะไปพูดผิดในแง่ต่างๆจะไปโกหกจะไปด่าเขาจะไปยุแยงให้เขาทะเลาะกันเนี่ยนะก็ต้องรู้ทันมีสติมารู้ทันกิเลสต่างๆที่ทำให้เราจะถูกบงการโดยกิเลสและผิดศีลเนี่ยศีลจึงเป็นเครื่องฝึกศีลเป็นเครื่องฝึกก็คือเราสมาทานที่จะศึกษาที่จะรักษาศีลให้ได้เรียกว่าศีลสิกขาศึกษาเพื่อจะให้มีศีลมันก็จะเมื่อจะมีศีลก็ต้องมารู้จักกิเลส3ตัวนี้บางทีไม่เรียกกิเลส3ตัวเรียกกิเลส3กองเพราะว่ามันมีไม่ใช่มีเพียง1ขณะมันมีหลายๆขณะช่วงนี้ก็จะเห็นเลยว่าคนผิดศีลแค่หยาบๆเนี่ยก็ไอ้กิเลสหยาบๆเนี่ยพาให้ผิดศีลเนี่ยก็มีมากมายเลยนั้นจำเป็นจะต้องยกตัวเรื่องศีลกับเรื่องกิเลสหยาบๆพวกนี้มาพูดกันเยอะๆหน่อยส่วนที่จะมาฝึกให้มันพัฒนาขึ้นมาให้รู้จักกิเลสระดับกลางๆคือละเอียดขึ้นมาสักหน่อยนะที่ว่าจะมารู้จักนิวรณ์เนี่ยนะก็ต้องเริ่มมาฝึกเจริญสติเจริญกรรมฐานลองทำใจให้สงบเป็นสมถกรรมฐานขึ้นมาแล้วมันจะเห็นว่าบางทีมันที่มันไม่สงบเนี่ยก็เพราะมันฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆ5เรื่องนี้ก็มารู้จักนิวรณ์นะถ้าวันไหนทำสมาธิในระดับที่ว่าเป็นสมถกรรมฐานได้มันก็จะคราวนี้ก็จะรู้เลยว่าตอนที่ใจสบายๆรู้อารมณ์แบบสบายๆสิ่งเหล่านี้นะไม่เกิดขึ้นเลยนิวรณ์ทั้ง5นี้ไม่เกิดขึ้นเลยใจอยู่กับอารมณ์รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวแบบสบาย
จะทำสมถะกรรมฐานก็รู้อารมณ์นั้นอย่างสบายๆก็กลายเป็นว่าตัวที่ทำสมถะได้นี่แหละเป็นตัวข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตกิเลสระดับกลางนี่เองพูดง่ายๆก็คือข่มนิวรณ์ลงไปได้ก็ต้องฝึกตรงเนี้ยในสิกขา3เนี่ยนะในไตรสิกขาในช่วงที่เราฝึกสมถะกรรมฐานเนี่ยจะเรียกช่วงนี้ว่าจิตตสิกขาจิตตสิกขาก็คือฝึกเจริญกุศลให้เกิดขึ้นกุศลต่างๆเนี่ยนอกจากจะเริ่มเป็นของทำสมาธิแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องความเพียรมีทั้งสติแล้วก็เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือกุศลต่างๆก็ต้องศึกษาเพิ่มพูนให้เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะมาข่มกิเลสเพราะถ้าไม่มีกุศลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีกำลังอะไรจะไปข่มกิเลสกิเลสระดับกลางๆก็สามารถที่จะข่มมันไปได้จากการที่เราฝึกจิตฝึกใจเรียกว่าจิตสิกขาบางท่านก็จะเรียกว่าจิตตภาวนาแต่ใช้คำว่าจิตสิกขาเพื่อให้เข้าชุดเรียกว่าสิกขา3นี่เองแต่ขณะนั้นกิเลสเหล่านี้ก็ไม่ได้หายไปสักทีเดียวคล้ายๆว่าข่มไปได้แต่พอว่างๆมันก็เกิดเหมือนกันคล้ายๆว่าไม่ใช่ว่างๆแต่พอไปกระทบอะไรที่แพ้ทางมันก็เกิดได้กิเลสก็เกิดได้อย่างในคัมภีร์มันมีเรื่องถึงขนาดว่าฤาษีทำสมถะทำฌานได้เหาะได้ไปเจออารมณ์คือพระมเหสีที่นอนเคลิ้มหลับไปแล้วก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วผ้าหลุดเนี่ยมเหสีของพระราชาทำหน้าที่ในการต้อนรับดูแลฤาษีนั้นปรากฏว่าพอเห็นภาพนั้นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานที่ถูกข่มไปด้วยฌานก็ฟุ้งขึ้นมาคราวนี้ระงับไม่ไหวก็เรียกว่ายังไม่เป็นอิสระแท้จากกิเลสยังต้องฝึกต่อฝึกตัวนี้ก็เรียกว่าต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานฝึกวิปัสสนากรรมฐานคือฝึกให้รู้ทันความจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลายถ้าในแง่ของไตรสิกขาก็คือเจริญปัญญาฝึกให้เกิดปัญญารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเมื่อรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นมันจะเกิดปัญญาในระดับเทียบกับอริยสัจ4แล้วก็ไปถึงขั้นมรรคผลพอถึงขั้นมรรคผลนี่มันจะเป็นการตัดกิเลสเลยคราวนี้จะตัดแบบไม่เกิดอีกข่มใจเนี่ยยังมีกิเลสเกิดขึ้นมาใหม่เอาทำสมาธิข่มกิเลสเอาศีลข่มใจนะเอาศีลข่มใจก็ยังมีกิเลสเกิดขึ้นมาทำสมาธิข่มกิเลสพอจิตคลายจากสมาธิกิเลสก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเจริญวิปัสสนาคือเจริญปัญญาจนถึงขั้นมรรคผลมันจะตัดกิเลสตัดกิเลสด้วยมรรคมันจะไม่มีกิเลสตัวนั้นเกิดขึ้นอีกในแง่ของอนุสัยเนี่ยมันก็จะมีอนุสัย7ใช่ไหมถ้าได้โสดาบันแล้วเนี่ยมันก็จะมีด้วยโสดาปัตติมรรคก็จะตัดวิจิกิจฉาออกไปได้แต่ยังมีอนุสัยอีกตั้งเท่าไหร่6ตัวอีกตั้ง6ตัวรออยู่ก็ต้องอะไรต้องฝึกต่อมีตัดวิจิกิจฉาได้ทิฏฐิที่คิดว่ามีกายมีใจก็ตัดได้ด้วยก็ยังมีปฏิฆะยังมีกามราคะอยู่จะตัด2ตัวที่ได้ก็ต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีส่วนมานะความถือตัวเนี่ยจะตัดได้อีกทีก็ต้องเป็นพระอรหันต์ภวราคะตัวนี้ตัวร้ายเลยนะภวราคะเนี่ย
จะเป็นมีความติดใจในภพแม้กระทั่งมาเป็นนักปฏิบัติคิดจะปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะพอคิดจะปฏิบัติมันจะมีภพของนักปฏิบัติขึ้นมาต้องมีการวางฟอร์มอะไรกันแล้วเนี่ยมันมีภพขึ้นมาหรือว่าคิดจะปฏิบัติแม้ไม่วางฟอร์มทางกายนะมันจะวางฟอร์มทางใจตอนเนี้ยให้รู้ทันระดับอย่างนี้นะพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันยังละไม่ได้แน่ๆถ้ายังเป็นปุถุชนเนี่ยยังละไม่ได้นะทำได้แค่เพียงรู้ทันอย่าว่าแต่ปุถุชนเลยพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังมีภวะราคะนี่อยู่แต่ความละเอียดจะแตกต่างกันพระอนาคามีจะเหลือแค่ว่ายังมีภวะราคะในแง่ของทำรูปฌานเพื่อเป็นรูปภพก็อยู่ในรูปภพเป็นภวะนะเป็นภพทำอรูปฌานก็เป็นอรูปภพก็อยู่เป็นยังเป็นภพอยู่ดีเป็นรูปอรูปภพนะเป็นอรูปภพดังนั้นสิ่งที่จะแนะนำสิ่งที่จะแนะนำโยม NNN เนี่ยนะก็คือแนวทางที่ปฏิบัติสำหรับโยมไม่ใช่เฉพาะโยมคนเดียวทุกท่านเลยคือจริงๆมันเป็นเรื่องของทุกคนนั่นแหละที่เราทุกคนจะมีสันดานที่ไม่ดีเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายพูดง่ายๆให้ชัดไปอีกคือเป็นธรรมดาของปุถุชนทั้งหลายดังนั้นแนวทางในการที่จะปฏิบัติก็คือยึดแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องไตรสิกขาจะต้องฝึกตนให้มีศีลเรียกว่าศีลสิกขาศีลอย่างเดียวไม่พอศีลเนี่ยอย่างน้อยๆเป็นมาตรฐานให้เป็นคนที่ไม่เลวเป็นคนที่ไม่เลวคือไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ไปละเมิดจนกลายเป็นไปทำร้ายร่างกายกันไปห้ำหั่นกันนะใช้อาวุธโดยที่ไม่มองว่าเป็นคนมองเป็นผักเป็นปลาก็อย่างนี้เรียกว่าไปผิดศีลหรือไปทำลายทรัพย์สินของคนอื่นแม้แต่ของที่เป็นเรียกไงสาธารณะด้วยนะของสาธารณะเราไปทำลายเนี่ยนะก็ผิดศีลนะไปเผาป้ายเผาสัญญาณจราจรไปเผาตู้พวกนั้นตู้ควบคุมหรือไปเผาป้อมยามอย่างนี้ผิดศีลเท่านั้นผิดศีลในแง่ที่เรียกว่าทำร้ายคนบ้างทำลายทรัพย์สินบ้างถ้าได้มาฝึกสักหน่อยถึงว่ารู้ว่าการทำอย่างนี้มันเป็นการผิดศีลแล้วก็มีการทำกรรมไปด้วยแล้วจะมีวิบากนะถ้าได้ศึกษามาแล้วเนี่ยจะกลัวจะไม่ทำอย่างน้อยๆคนอื่นทำไปเราก็ต้องศึกษาตนเองว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ต้องมาดูตัวเองว่าจะมาฝึกด้วยยึดถือไตรสิกขา3ข้อไตรสิกขานะมีอยู่3ข้อก็คือศีลสิกขาจิตสิกขาจิตฝึกจิตสิกขาคือฝึกให้มีสมาธิข่มกิเลสลงไปแล้วก็ปัญญาสิกขาก็คือฝึกปัญญาให้เกิดถึงระดับที่เรียกว่ามีมรรคผลเกิดขึ้นเพื่อให้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารตอนที่ละด้วยศีลนะละกิเลสด้วยศีลก็ละได้ชั่วคราวละด้วยสมาธิก็ละได้ชั่วคราวละด้วยปัญญาจึงจะละได้แน่นอนดังนั้นก็ต้องฝึกอย่างนี้ก็เลยถ้าไม่ต้องการจะเป็นทุกข์จากการที่มีกิเลสครอบงำไม่ว่าจะเป็นกิเลสระดับไหนก็ตามเราจะมีคู่มือหรือว่าจะมีเครื่องมือที่จะไปรับมือกับกิเลสในแต่ละระดับเพราะฉะนั้นที่โยมถามมาที่ได้มีความอะไรนะพยายามจะเปลี่ยนแปลงระดับความคิดอะไรนะมันก็คืออยู่ในการข่มนั้น
ที่จะฝึกต่อไปก็ฝึกตามแนวของพระพุทธเจ้านี่แหละนะฝึกให้มีศีลแล้วก็ฝึกจิตให้มีกุศลเกิดขึ้นโดยเฉพาะกุศลสำคัญ3ตัวคือมีความเพียรมีสติและมีสมาธิสุดท้ายมันจะจบที่สมาธิแล้วก็ฝึกให้รู้เท่าทันความจริงด้วยการเจริญวิปัสสนาน่าจะพอคร่าวๆนะฮะสำหรับคำถามนี้ทางสถานีมีคำถามไหมครับครับมีคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอยู่จังหวัดนนทบุรีถามในข้อหนึ่งว่าทำอย่างไรจิตมันฟุ้งติดมันชอบฟุ้งซ่านและบางครั้งผมชอบฟังการเมืองจิตมันปรุงแต่งจะคิดมากก็ตอนที่นั่งสมาธิครับชอบฟังการเมืองนะครับครับชอบฟังการเมืองใช่ไหมชอบฟังการเมืองแล้วก็จิตมันปรุงแต่งคิดจะคิดบวกก็ตอนที่นั่งสมาธิอันนี้เป็นธรรมดาคือถ้าเราฟังข่าวโดยเฉพาะข่าวการเมืองเนี่ยนะมันมีเรื่องของความขัดแย้งถ้าเราไปอินกับข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนะเราก็จะเก็บไว้ในใจยิ่งอินยิ่งเก็บ พอไปนั่งทำความสงบไอ้ที่เราเก็บเอาไว้มันก็จะฟุ้งขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่ามันเราทำไปเองเราเก็บข้อมูลเอาไว้เองพอเก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ยพอไปจะทำความสงบเลยเนี่ยนะมันไม่สงบนี่ถ้าเราจะตามข่าวเอาแค่พอรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ต้องไปอินกับมันแค่พอรับรู้ว่าเราจะเอาตัวรอดในสังคมนี้ยังไงพอมองออกว่าใครเป็นคนพาลใครเป็นบัณฑิตใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวไม่ร่วมด้วยกับคนเลวมองดูว่าในบรรยากาศอย่างนี้ที่เขาถกเถียงกันเรารับรู้ข่าวแล้วเรามีความหงุดหงิดรู้ทันความหงุดหงิดเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนรับรู้ข่าวเลยไม่ใช่ว่าปล่อยให้นิวรณ์มันกลุ่มลุมอยู่ในใจมากมายโดยไม่มีสติรู้ทันเนี่ยนะพอจะไปทำสมถะกรรมฐานเนี่ยนะมันไม่ไหวพอคิดจะมาอยู่กับอารมณ์เดียวนะมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าในระหว่างวันนั้นไม่ได้เจริญสติเลยทางแก้ก็คือในระหว่างวันเนี่ยรับรู้ข่าวก็รับรู้นะไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้รับรู้เราอยู่ในสังคมแบบนี้เราควรจะรู้ด้วยว่าเขามีชุมนุมกันที่ไหนเราจะได้เลี่ยงประมาณนี้นะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มันจำเป็นต้องรู้เพราะเราอยู่ในสังคมตรงนี้พอเรารับรู้แล้วโทสะเกิดขึ้นรู้ทันโทสะหงุดหงิดเกิดขึ้นรู้ทันหงุดหงิดมีความสะใจเกิดขึ้นรู้ทันว่าสะใจบางเรื่องเนี่ยบางทีสะใจเวลาเราเห็นคนอื่นใช้วาจาหยาบเราพอใจหรือไม่พอใจให้รู้ทันเราอย่าไปแสดงออกอย่างนั้นแม้แต่ว่าจะไปข่มฝ่ายตรงข้ามคำที่ไม่ดีเราฟังแล้วไม่พอใจก็อย่าเอาคำแบบนั้นไปให้คนอื่นเราจะไม่เอาชนะคนด้วยวิธีหยาบแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีทางจบกันได้ด้วยวิธีหยาบเราก็รู้ทันใจตัวเองใครทำผิดศีลรู้ทันแล้วเราก็พอไม่พอใจกับการกระทำของใครก็รู้ทันประมาณนี้นะมองออกว่าใครทำดีใครไม่ดีต้องแยกออกด้วยแยกออกว่าใครทำดีทำไม่ดีแต่ขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้จิตใจมันจมอยู่กับเรื่องราวหันกลับมารู้กายเคลื่อนไหวอย่างน้อยๆได้ทำสมถะพอเผลอไปคิดเรื่องนั้นอย่างน้อยๆก็รู้ทันว่าเผลอมันเป็นการฝึกให้มีสติรู้ตั้งแต่ในชีวิตประจำวันพอไปทำในรูปแบบประจำวันของเรานะวันหนึ่งเราจะแบ่งเวลาทำในรูปแบบไปฝึกสมถะกรรมฐานนี้ก็จะได้ไม่ต้องออกแรงมากนะไม่ถึงกับว่าโอ้โหมันฟุ้งจนไม่มีสติเข้าไป
รู้ทันได้เลยในตอนที่ทำในรูปแบบเพราะว่าไม่ได้ฝึกสติให้เกิดขึ้นเอาไว้ในระหว่างวันเลยนั้นวิธีที่จะรับมือก็ต้องเจริญสติด้วยในระหว่างวันก็ต้องไม่ไปทำผิดศีลด้วยไม่ไปพูดร้ายกับใครแม้แต่พูดเพื่อที่จะไปข่มฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เอาไม่ทำผิดศีลมีมาตรฐานนะการแสดงออกทางกายวาจาไม่ไปละเมิดใครในระหว่างวันนั้นก็ฝึกเจริญสติรู้ทันจิตใจแล้วพร้อมกันนั้นไม่ใช่ทำแต่รู้ทันจิตไม่มีอะไรดูก็มาดูกายที่เคลื่อนไหวหรือถ้าทำงานก็เอางานนั้นเป็นอารมณ์เผลอจากการเมื่อไหร่ก็รู้ทันทำงานได้อยู่ก็ทำมันใช้สมาธิกับงานนั้นไปแล้วถ้ามีใครมากวนหงุดหงิดรู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นที่ใจว่านี้นะมันต้องฝึกทั้งวันจะมารอฝึกตอนที่ว่าจะมาทำสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่พอครูบาอาจารย์จะบอกว่าไม่ได้กินคล้ายๆว่ามันไม่พอไม่ทันด้วยมันในเวลา24ชั่วโมงแล้วสมมติว่าเรานั่งชั่วโมงนึงนะในชั่วโมงนึงจะได้สมถะสัก2นาทีมั้ยมันบางทีไม่ไหวเราบอกว่านั่งชั่วโมงก็จริงแต่มันได้ทั้งชั่วโมงมั้ยเพราะนั้นเราจะไม่รอไปฝึกในช่วงที่เราเรียกว่าทำในรูปแบบเราต้องเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นนอนแล้วเราก็ฝึกของเราเลยตื่นนอนมาจิตใจเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงรู้ทันอะไรก็เอาอันนั้นรู้กายก็รู้กายไปรู้จิตก็รู้จิตไปกายขยับรู้ขยับจิตง่วงซึมรู้ว่าง่วงซึมแต่ได้เวลาแล้วต้องไปโอ้ไม่ได้ก็ต้องไปประมาณนี้ลุกขึ้นมาง่วงเงียเดินโซเซเห็นกายเดินโซเซเจอกระจกตกใจมันก็โอ้หน้ากูเป็นอย่างนี้เฉยเนี่ยก็รู้ทันใจจิตใจไปมันนี่นะมันต้องทำทั้งวันอย่าไปรอทำเฉพาะในรูปแบบครับมีคำถามอื่นไหมครับอาจารย์เฉยชนะมีคำถามอื่นไหมครับเงียบไปงั้นผมต่อนะ โยมถามมาว่าถ้าเราถือศีล8แล้วเกิดมีความจำเป็นต้องดูแลคุณพ่อมีการถูกเนื้อต้องตัวกันมีการโอบกอดกันด้วยเจตนาเพื่อแสดงความรักความห่วงใยกันหรือการกอดเพื่อแสดงความรักกับน้องชายแท้ๆการทำแบบนี้ถือว่าผิดศีลไหมครับมันถ้าเราถือศีล8นะฮะศีล8เนี่ยถ้าเราถูกเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามแล้วมีราคะในแง่ของกามราคะก็จะผิดศีลทีนี้โดยความรอบคอบของครูบาอาจารย์เมื่อจิตใจเนี่ยมันเกิดดับเร็วในการโอบกอดกับเพศตรงข้ามเนี่ยบางทีมันมีแวบมีความพอใจในสัมผัสอะไรประมาณนี้กับพ่อก็อาจจะมีโอกาสเกิดน้อยแต่ก็เกิดได้กับน้องชายก็มีโอกาสเกิดน้อยแต่ก็เกิดได้ท่านจึงแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าสัมผัสตัวกันโดยโอบกอดนี่มันคือมันอะไรถ้ากอดแบบเพื่อพยุงอุ้มนะอุ้มจากเตียงมาวีลแชร์เงี้ยนะอย่างนี้ได้คือแบบจำเป็นอันนี้จำเป็นเราดูแลแล้วไม่มีใครจะต้องไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเลยนะแล้วก็โอบกอดเพื่อที่จะนำเคลื่อนย้ายร่างกายเข้ามาที่แห่งหนึ่งจากเตียงมาวีลแชร์หรือจากวีลแชร์มาเตียงอะไรนะอย่างเงี้ยพอรับได้แต่ถ้าอยู่ๆแสดงความรักไปโอบกอดเนี่ยนะมันในฐานะของผู้ถือศีล8เนี่ยอาตมาว่ามันยังไม่จำเป็นถ้าจะทำเนี่ยนะก็ยังรู้สึกไม่จำเป็นประมาณนี้
เราในฐานะศีลแปดคนอื่นพูดถึงมามองเลยนะถ้าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เอ้ยขอไม่ใช่ขออภัยไม่รู้ว่าเราเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยก็มองแปลกๆถ้าเราถือศีลแปดแบบมียูนิฟอร์มด้วยนะหรือว่าเขารู้ว่าเราถือศีลแปดแล้วทำไมไปทำอย่างนี้เขาก็จะตำหนิเอากับน้องชายนี่ยิ่งแบบหมิ่นเหม่มากเลยเพราะว่าอายุใกล้เคียงกันใช่ไหมมันเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเขาคอรหานักปราชญ์สมัยก่อนครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็จะป้องกันเอาไว้ว่าพวกนี้อย่าไปทำเราก็ถ้าเราจะให้มันละเอียดหน่อยนะก็ควรที่จะระวังไม่ทำตัวนี้มันไม่จำเป็นการแสดงความรักความห่วงใยเนี่ยเราก็แสดงความรักความห่วงใยด้วยการดูแลในการปรนนิบัติในด้านอื่นไม่ใช่ว่าต้องไปโอบกอดกันเพื่อบอกว่าฉันรักพ่อฉันรักน้องมันไม่เหมาะกับคนถือศีลแปดนึกออกไหมโอบกอดนะคำว่าโอบกอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้อนข้าวมันไม่ใช่แค่ว่าเช็ดหน้าเช็ดตาอะไรนะหรือเช็ดปากมันไม่ใช่แล้วมันอยู่จะโอบกอดเพื่อแสดงความรักมันถือว่าในฐานะที่ถือศีลแปดอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำตัวนี้ในความเห็นของอาตมานะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาคอรหาแต่ถ้าจะดูแลในแง่ที่ว่าโดยท่าทางของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้ามันต้องโอบกอดอย่างเงี้ยก็แค่โอบกอดเพื่อเคลื่อนย้ายและมันจำเป็นต้องใช้ท่านี้เราจูงเขาไม่มาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเดินสมมติว่าเขาลุกเดินเองอะไรไม่ได้เนี่ยนะอันนี้ไม่เขาไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นเขาบอกว่าต้องดูแลคุณพ่อแต่คุณพ่อเดินลุกเองได้ก็ให้ท่านเดินลุกเองถ้าลุกเองไม่ได้เราต้องมีการเคลื่อนย้ายท่านท่าทางในการเคลื่อนย้ายต้องมีการโอบกอดแต่โอบกอดเนี่ยก็เป็นโอบกอดแบบเคลื่อนย้ายไม่ใช่โอบกอดนะหอมแก้มพ่อนี่ก็เกินไปมันไม่จำเป็นสำหรับผู้ถือศีลแปดไม่จำเป็นสำหรับการดูแลเรามีการแสดงความห่วงใยการกตัญญูกตเวทีด้วยการให้ข้าวน้ำให้เปลี่ยนเสื้อผ้าซักผ้าให้อะไรประมาณนี้นะหายาให้คำพูดดีๆหรือว่าศึกษาคำสอนได้มีคำสอนได้ยินได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์มาบอกต่อมาเล่าต่อหรือว่าพาให้พ่อได้ฝึกกรรมฐานหรือว่ารักษาศีลประมาณนี้ดีกว่าจะมาแสดงความรักความห่วงใยในแง่ของการโอบกอดซึ่งในฐานะศีลแปดก็ดูจะยังไม่เหมาะมีคำถามไหมครับทางอาจารย์ครับมีคำถามของโยมผู้ไม่ประสงค์จอกนามต่อในข้อที่สองนะครับถามมาว่าตามดูลักษณะตามดูอย่างไรครับตามดูอะไรนะฮะตามดูลักษณะครับลักษณะตามดูลักษณะ ไม่มีส่วนใหญ่จะให้ตามดูสภาวะหรือตามดูกายตามดูใจตามดูลักษณะเนี่ยคำว่าลักษณะเนี่ยมันจะใช้กับลักษณะ3อย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา3อย่างอันเนี้ยมันจะมีความเข้าใจในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากการที่ได้ตามดูสภาวะคือกายหรือใจหรือถ้าพูดให้ตรงกับสติปัฏฐานก็คือกายเวทนาจิตหรือธรรมตามดูกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นการตามดูสภาวะเป็นสภาวะคือที่เรียกว่าเป็นสภาวะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่มีเรามันเป็นเพียงสภาพธรรมเป็นสภาวะธรรมสภาวะที่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนจะมีคำใช้อีกคำคือเรียกว่าปรมัตถธรรมรู้สึกคำมันดูหรือว่าคนได้ยินฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกโหคำสูงเข้าใจยากหรือว่าน่ากลัวเขาก็
มีคำใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือเป็นสภาวะแท้ๆเป็นกายก็ดูกายก็ดูกายโดยในภาษาของพระสูตรจะใช้คำว่าเห็นกายในกายนี่คือเห็นสภาวะเห็นกายในกายหมายความว่าไม่ใช่เห็นกูในกายไม่ใช่นี่ไม่ใช่กายกูไม่ใช่มือกูไม่ใช่ผมกูประมาณนี้นะแต่เห็นกายในกายไม่ใช่ลมของกูแต่เห็นลมก็เลยลมก็เป็นส่วนของกายก็เห็นกายในกายเป็นกายส่วนหนึ่งไม่ใช่กายทั้งหมดด้วยไม่ต้องไปเรียนรู้ระดับแพทย์ที่เห็นร่างกายกายวิภาคเลยท่องจำกระดูก300ท่อนไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้เราแค่เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใดที่หนึ่งในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเห็นกายในกายในแง่นี้นะแล้วก็ในแง่หนึ่งคือเห็นกายไม่ใช่เห็นกูไม่เห็นใครเห็นกายมันเป็นกายไม่เห็นกูในกายมันคือกายเห็นกายก็คือกายไม่ทราบจะเข้าใจไหมเวลาเห็นเวทนาเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆมันก็เห็นเวทนาในเวทนาอย่างนี้เรียกว่าเห็นสภาวะเห็นกายในกายก็เห็นกายก็เรียกว่าเห็นสภาวะเห็นเวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่ว่ากูเจ็บหรือว่ากูสุขหรือกูทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่เห็นกูในเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาถ้าเห็นเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือเฉยๆก็จะเรียกว่าเห็นสภาวะเห็นเวทนาเห็นจิตในจิตก็คือมันเป็นแค่จิตไม่ใช่กูเห็นจิตในจิตนะเห็นจิตในจิตเนี่ยจะเริ่มจากมาเริ่มจากเห็นกิเลสก่อนเห็นราคะโทสะโมหะพุ่งสร้างหดหู่อะไรเงี้ยก็เห็นกิเลสเห็นกิเลสนั่นคือเห็นสภาวะถ้าพูดให้ตรงกับในพระสูตรก็คือเห็นจิตถ้าพูดในแง่ของคนทั่วไปก็บอกว่าเห็นสภาวะเห็นสภาวะที่เรียกว่ากิเลสเห็นสภาวะที่เรียกว่าราคะเห็นสภาวะที่เรียกว่าโทสะเรียกว่าโมหะหรือสภาวะฟุ้งซ่านสภาวะหดหู่อันนี้เรียกว่าเห็นสภาวะพอมาถึงขั้นลักษณะเนี่ยมันจะเห็นสภาวะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเห็นบางทีเนี่ยมันจะเห็นว่าเช่นเห็นจิตเนี่ยนะพอมีความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโกรธพอเห็นด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขอะไรเนี่ยความโกรธที่เห็นอยู่เนี่ยมันในความรับรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นความโกรธแต่เห็นว่าความโกรธมีอยู่จริงเมื่อกี้นี่มีอยู่จริงแล้วดับไปแล้วดับไปตอนที่รู้นี่แหละเพราะมันเป็นจิตที่รู้ขณะที่รู้ไม่ได้โกรธแต่เมื่อกี้มีความโกรธเกิดขึ้นจริงแล้วดับไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าเห็นลักษณะเห็นลักษณะคือสภาวะทุกสภาวะจะมีลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าความโกรธหรือความโลภหรือความหลงหรือฟุ้งซ่านหรือหดหู่นะสภาวะทุกสภาวะเนี้ยมีเกิดแล้วก็มีดับมีเกิดแล้วมีดับอย่างนี้เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงของสภาวะนั้นการเห็นความไม่เที่ยงเรียกว่าเห็นลักษณะเข้าใจมั้ยฮะดูลักษณะเห็นลักษณะตอนดูเนี่ยนะมันไม่ใช่ไปตั้งใจดูไอ้ตัวไม่เที่ยงนี้แต่จากการเห็นสภาวะดูสภาวะนั่นแหละแต่มันมาเห็นในแง่มุมที่ว่ามันไม่เที่ยงบ้างหรือว่าไม่ได้อยากเผลอเลยไม่ได้อยากโกรธเลยมันเผลอเองมันโกรธเองอันนี้เลยเห็นอนัตตลักษณะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราประมาณนี้นะมันใช้เห็นสภาวะแต่ไม่ได้ไปตั้งใจที่จะเห็นอย่างนี้มันเริ่มจากว่าขออภัยไอ้ที่ว่าเห็นมันเกิดดับหรือเห็นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาเนี่ยนะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเห็นลักษณะแต่เห็นลักษณะเนี่ยไม่ได้มาจากความจงใจจะดูลักษณะมันมาจากการเห็นสภาวะแล้วสภาวะแสดงลักษณะให้ดูแสดงลักษณะว่ามันไม่เที่ยงแสดงลักษณะว่ามันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นเองเราห้ามมันไม่ได้ประมาณอย่างนี้ถ้าเห็นกายก็จะกายก็แสดงสภาวะว่านี่คือกายพร้อมกันนั้นก็เห็นลักษณะมันว่ามันถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้นะการเห็นลักษณะคือ
มันคือการมีปัญญาเข้าใจว่าสภาวะเหล่านี้มันเป็นไปอย่างไรตอนที่เห็นสภาวะมันแค่เห็นว่าคืออะไรอ๋อนี่คือนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้แต่ตอนเห็นลักษณะเนี่ยมันจะเข้าใจในลักษณะว่าอ๋อสภาวะอะไรเงี้ยมันเป็นไปอย่างไรเป็นไปอย่างไรคือมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนึกออกไหมฮะอย่างถ้าอย่างเงี้ยมันคือเกิดปัญญาเลยเดินปัญญาเรียกว่ามีวิปัสสนาเกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ว่าไปจงใจเห็นลักษณะแต่มันเห็นสภาวะนั่นแหละตอนเห็นสภาวะก็ให้แยกออกว่าตอนขณะที่เห็นสภาวะเฉยๆเนี่ยเรียกว่าเจริญสติเห็นสภาวะเริ่มมีสมาธิก็จะเริ่มเห็นว่าสภาวะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตัณหาจากตัวที่รู้อันนี้เป็นผลจากการมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วถ้าเห็นว่ามันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งตัวสภาวะที่ถูกดูทั้งตัวผู้รู้ที่เป็นผู้ดูอยู่นี้ต่างแสดงไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอบางคนจะเห็นว่ามันเกิดดับหรือบางคนอาจจะเห็นถึงขนาดว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเห็นลักษณะไหนได้ทั้งนั้นเรียกว่าเจริญปัญญาตอนเห็นลักษณะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาพอสมควรไหมครับนิมนต์นะครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2รายการเจริญพรมรดกธรรมคำครูใจของเราเนี่ยโทสะจริตเป็นคนขี้โกรธเป็นคนอิจฉาริษยาเป็นคนปองร้ายเป็นคนพยาบาทต่อคนอื่นอยู่เรื่อยขัดเคืองขุ่นแค้นในใจไม่สบายใจเรารู้เลยว่าใจเนี่ยเป็นทุกข์ต้องแก้ให้ได้ถ้าเรารู้ใจตรงนี้ได้รับรองโยมจะต้องแก้ใจตัวเองได้แน่นอนเลยพยาบาทตัวนี้จะต้องเอาออกให้ได้ความไม่พอใจขัดเคืองตรงนี้ต้องออกให้ได้ต้องเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นให้ได้นี่คือการแก้หัวใจตัวเองด้วยการไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นนะเดี๋ยวคงมีเวลาทำสมาธิสัก15นาทีพอไหมเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงโกโยมจะทนไม่ไหวมั้งจะทำนานๆไปทำที่วัดนี่ธรรมาก็เสนอโยมว่าถ้าวันไหนว่างๆนะชวนให้ไปวัดที่วัดธรรมาไปที่ร่มรื่นที่สงบแล้วก็ไปอยู่ภาวนาสักคืนหนึ่งก็ได้แล้วก็ทำใจสบายแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปสักวันเย็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ก็กลับไปสวดมนต์ภาวนาตักบาตรทำบุญให้ใจสบายปัญหาอะไรก็ไปทิ้งไว้ที่วัดให้หมดถ้าใจไม่สบายไปวัดก็สบายคือถ้าใครสนใจอยากให้มันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาตอนนี้ทหารก็ทำอยู่ฮะกรมแผนที่พวกนี้เขาจะพาทหารไปเดินแล้วก็เดินถึงวัดแล้วก็ทำงานแต่ก็ค้างคืนสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็พาทหารกลับกรมรู้สึกได้ผลดีที่เอามาจากสระบุรีบอกหลวงพ่อฝากด้วยนะที่มาในเขี้ยวรักดินเนื้อเลยนะพ่ออบรมไม่ได้เลยนะบอกสระบุรีอบรมไม่ได้เลยพ่อบอกผมไม่ทำไงพามาไว้ที่วัดสังฆทาน3วันให้นุ่งขาวห่มขาวมาโยมเรียบร้อยหมดทุกคนเลยโยมบอกโหไม่น่าเชื่อเลยจะบอกกลับไปบอกหลวงพ่อหน้ามือไปหลังมือเลยบางคนเลิกดื่มเลิกอะไรดีเงินเดือนเงินดาวเหลือใช้แล้วเราก็ดีใจนะที่เอาทหารมีปัญหามาอบรมก็ได้ผลโยมจะเป็นกุศลที่เราได้สร้างกันเพื่อจะให้เข้าไปถึงจิตใจของเราได้ฝังลึกในคุณธรรมให้มีความสุขความสงบพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพจงปกปักรักษาให้ท่านจงอยู่ในร่มเงาของความดีให้มีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์
ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอกและมีเครื่องหมาย อย จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลานปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFAHSOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตโขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกดับที่ตัวเราได้
เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาน่ะที่เขาปฏิบัติตรงนั้นเขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายๆคนที่เป็นพระธาตุนะโยมอุจจาระยังเป็นเลยโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุผู้หญิงนี่นะไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กลายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์อย่างเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้นขาไม่ไหม้แล้วก็พระเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอาหารต่างๆที่สำเร็จทุกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุนี้อยู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมะโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับก็พบกันในช่วงที่2มีคำถามจากสถานีไหมครับนิมนต์ครับมีคำถามมาจากโยมสมจิตอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีถามมาว่าในกรณีที่พระสงฆ์ผิดศีลในข้อมุสาเป็นประจำอันนี้ถือว่าเป็นอาบัติไหมครับเป็นฮะเป็นอาบัติไม่ประจำก็เป็นอาบัตินะมุสาวาทพูดครั้งเดียวก็อาบัติ1ครั้ง2ครั้งก็อาบัติ2ครั้งพูดเป็นประจำก็อาบัติประจำอันนี้เป็นฮะเป็นมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีแล้วครับคือมันยังมีอาบัติอีกตัวนึงว่าความผิดแบบทำเป็นประจำเลยนะบางทีจะมีบทลงโทษอื่นอาบัติมุสาวาทเนี่ยจะเป็นอาบัติปาจิตตีพูดปดพูดส่อเสียดภิกษุก็เป็นอาบัติเหมือนกันพูดโกหกเนี่ยก็นอกจากจะอาบัติปาจิตตีแล้วเนี่ย
ถ้าโกหกในระดับอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงคราวนี้ไม่ใช่ปาจิตตีแล้วเป็นปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุไปคุยโม้โอ้อวดริบหรือว่าได้แม้กระทั่งไม่มีฌานแต่บอกว่าได้ฌานไม่ได้มรรคผลบอกว่าฉันบรรลุมรรคผลขั้นนั้นขั้นนี้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะขาดจากความเป็นพระภิกษุเลยคราวนี้ไม่ได้ทำทุกครั้งแค่พูดครั้งเดียวก็ขาดจากความพระภิกษุเลยแล้วถ้ายังอยู่ต่อกลายเป็นลวงโลก เป็นภิกษุผู้ลวงโลกก็กลายเป็นมีโทษมากขึ้น ไม่ใช่ภิกษุแต่แสดงตนว่าเป็นภิกษุ แล้วถ้าสมมติว่าแค่โกหกพูดโกหกพูดเสร็จแล้วก็มาปรงอาบัติแล้วก็พูดอีกหรือไม่ปรงอาบัติก็ตามนะถ้าภิกษุอื่นรู้ตักเตือนแล้วยังทำอยู่อย่างเงี้ยนะทำอาบัติซ้ำๆไม่ละอายภิกษุอาจจะมีฝ่ายสงฆ์เนี่ยอาจจะมีการประชุมเพื่อลงมติขับไล่ก็มีก็อาจจะเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะทำผิดซ้ำๆเป็นประจำขอมาที่คำถามทางนี้บ้างนะครับโยมทารีรัตน์บอกว่าปฏิบัติจนใจตั้งมั่นเพื่อนมาจะเอ๋ข้างหลังบ่อยๆและหลายครั้งก็ไม่ตกใจเมื่อเช้าขับรถมีกวางน้อยกระโดดตัดหน้า2จุด2ที่เห็นกวางตัดหน้ารถและเห็นจิตที่มันนิ่งและเฉยต่อจากนี้จะปฏิบัติยังไงโอ้โหไปขับที่ไหนมีกวางตัดหน้าด้วยขับเท่านี้มีแต่สุนัขกวางตัดหน้าแล้วไม่ตกใจเพื่อนจ่าเอ๋ข้างหลังก็ไม่ตกใจอันนี้น่าจะมาจากที่เราเพ่งเกินไปกลายเป็นติดนิ่งแล้วนะคือปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ว่าห้ามไม่ให้ตกใจนะตกใจได้ไม่ใช่ว่าไปทำตัวให้อยู่ในสภาวะแช่แข็งไม่ใช่กายแช่แข็งนะแต่จิตใจแช่แข็งเหมือนไม่รับรู้อะไรเนี่ยนิ่งจนขนาดกวางกระโดดตัดหน้าถ้ามันนิ่งและเฉยเนี่ยนะมันมีสองแบบคือมีสติรู้ความจริงแบบไม่ตกใจเห็นกวางกระโดดมาหรือได้เพื่อนมาทำให้มาจ้าเอข้างหลังแล้วไม่ตกใจอาจเป็นไปได้ว่าสติเราดีมากมีสองแบบนะอย่างหนึ่งคือสติดีมากรู้เท่าทันจนความตกใจไม่เกิดความสะดุ้งไม่เกิดกับอีกแบบนึงคือกดข่มตัวเองกดข่มจิตใจตัวเองทำความนิ่งจนกลายเป็นเฉยแบบไม่ค่อยจะรับรู้อะไรกลายเป็นอันนี้กลายเป็นผิดลองสังเกตดูเท่าที่บอกมานี้ลองสังเกตดูนะโยมลองสังเกตดูว่ามันใจมันคล่องแคล่วว่องไวต่อการต่อปรากฏการณ์อะไรต่างๆบ้างไหมหรือว่ามันเหนื่อยมันเฉื่อยมันนิ่งถ้ามันเหนื่อยมันเฉื่อยมันนิ่งเนี่ยนะอันนี้ไม่ดีเหนื่อยเฉื่อยนิ่งแล้วก็คล้ายๆจะมีกลุ่มนักปฏิบัติจะเรียกว่ากลุ่มคือมันมีมากจะเข้าใจว่าการปฏิบัติดีคือไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับการกระทบก็จะออกแนวแข็ง
จะทำอะไรก็จะค่อยๆไปจะเลี้ยวจะดูอะไรนั่นก็จะส่งสายตาไปก่อนสมควรไปก็ไปหรือประมาณนี้นะดูเหมือนหุ่นยนต์เกินไปก็เหมือนไม่ประอะไรไม่ประสีภาษาอะไรกับโลกหรือว่าไม่มีปฏิกิริยากับอะไรกับโลกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าดีนะมันกลายเป็นสร้างภพหนึ่งภพของนักปฏิบัติแบบหนึ่งให้รู้ทันด้วยนะเวลาเราจะคิดถึงเรื่องปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเราจะมีฟอร์มถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะมันจะมีฟอร์มขึ้นมาให้รู้ทันว่าอันนี้สร้างฟอร์มหรือสร้างภพขึ้นมาเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์เจอนักปฏิบัติแนวนี้มาเนี่ยนะบางทีท่านบอกว่าให้เลิกปฏิบัติก่อนอันเนี้ยอาตมาผ่านมาแล้วเคยเป็นแล้วเคยเป็นอย่างนี้แล้วพอคิดจะปฏิบัตินะจะมีแบบฟอร์มของนักปฏิบัติอย่างนึงที่เราจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำพอคิดจะปฏิบัติก็ทำตรงนี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์เห็นก็ชี้ให้ดูชี้แล้วชี้อีกเราไม่เห็นสักทีนะจนในที่สุดท่านบอกว่าท่านอาจารย์เลิกปฏิบัติไปก่อน เลิกปฏิบัติไปก่อนอ้าวมันเลิกปฏิบัติก็เลิกปฏิบัติมันคราวนี้มันพอมันไม่มีฟอร์มนักปฏิบัติเนี่ยนะจากที่เคยคิดว่าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติที่ดีกิเลสไม่ค่อยมีโดยเฉพาะความโกรธไม่ค่อยมีใครมาพบมาเห็นเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าโอ้ท่านอาจารย์กิจเนี่ยดีจังเลยยิ้มตลอดเป็นพระผู้มีเมตตาสูงมากเลยไม่โกรธเลยมั่งเลยมีขนาดมีแม่ชีท่านหนึ่งนะมาบอกเลยว่าท่านอาจารย์เคยโกรธบ้างไหมเรานึกในใจตอนกูโกรธมึงไม่เห็นนะสินี่นึกในใจไม่ได้บอกกับแม่ชี จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมีความตกใจก็ตกใจได้ถ้าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าผิดศีลนะคล้ายๆกับว่ากิเลสมันมี3ระดับกิเลสอย่างหยาบจะทาพายผิดศีลนะก็รู้ทันไม่ผิดศีลกิเลสที่มันจะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันแล้วมันก็จะพอรู้อย่างนี้นะไอ้ตัวอนุสัยเนี่ยจะเพิ่งไปจัดการอะไรกับมันนะมาทำไอ้ตัวที่ว่ารักษาศีลเอาไว้พอกิเลสหยาบจะทำให้ผิดศีลให้รู้ทันพอมันมีกามฉันทะให้รู้ทันพอมีหงุดหงิดให้รู้ทันประมาณอย่างนี้หรือฟุ้งซ่านให้รู้ทันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีสภาวะอะไรดูเลยมีทื่อๆให้ดูเฉยๆอย่างเดียวนั้นอย่างนี้กลายเป็นว่าไม่ก้าวหน้านะมันต้องเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์เห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นสภาวะต่างๆแสดงไตรลักษณ์คือมันไม่เที่ยงตอนนี้มันประมาณว่าจิตชั้นเที่ยงจิตนิ่งเที่ยงหรือเปล่าลองไปสังเกตดูนะลองสังเกตดูว่ามันรู้สึกมันมีตัวนิ่งๆอยู่เหมือนเที่ยงอยู่หรือเปล่าถ้ามันเหมือนมีตัวนิ่งตัวเที่ยงอยู่ตัวนึงเนี่ยนะแสดงว่าเราไปประคองรักษาแล้วก็พยายามรักษาตัวนี้เอาไว้ลองเลิกดูนะแล้วก็ลองสังเกตตอนเผลอแล้วมันมีกิเลสเกิดขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดที่มีกิเลสแต่มันจะผิดต่อเมื่อไปทำผิดศีลนี่ถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ทันอันนั้นดีกว่ากิเลสเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็เรียนรู้วิธีการรู้โดยที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงบางทีรู้ทันแล้วก็จะเข้าไปแทรกแซงรู้ทันจะเข้าไปแทรกแซงนั่นนะมันคล้ายๆกับว่ามันมีความรู้สึกว่ากิเลสไม่ดีอย่าเกิดเลยนะพอเกิดขึ้นมาก็พยายามข่มใจไม่ให้มีกิเลสพอข่มมากๆเข้าก็เลยเพราะว่าไปสร้างภพของนักปฏิบัติแบบนึงที่นิ่งๆคราวนี้มันจะเป็นตัวขวางที่จะไม่เห็นความจริงของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เราไม่เห็นเลยเห็นแต่ว่านิ่งๆนะใครมาจะเอ๊ะนิ่งกวางตัดหน้านิ่งคนตัดหน้านิ่งอย่างนี้มันอาจจะกลายเป็นเราสร้างภพ
ของนักปฏิบัติที่เราคิดว่าอย่างนี้คือถูกแต่จริงไม่ถูกนะมันไม่ก้าวหน้าลองคลายจากความเพ่งอันนั้นดูลองรู้ทันภพที่เราไปสร้างเอาไว้นะที่เป็นฟอร์มของนักปฏิบัติแบบหนึ่งพอคิดจะปฏิบัติเนี่ยมันจะมาเข้าภพอันนี้พอเผลอๆก็ไม่มีภพตัวนี้มันจะเป็นภพแบบคนโลกทั่วๆไปพอคิดจะปฏิบัติมันจะมีฟอร์มอย่างนี้ขึ้นมาลองสังเกตดูนะมีไหมนะคืออันนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาหรือว่าไม่เจอตัวก็จะยากนิดนึงดูจากตัวหนังสือก็อาจจะผิดพลาดได้แต่ให้โยมลงไปสังเกตดูตัวเองก็แล้วกันข้อต่อไปนะโยมขนมปังอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าก่อนปฏิบัติแต่เดิมจะมีตัวเรามือเราแขนเราแต่ถ้าปฏิบัตินานๆเข้าจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเวลายกแขนก็จะรู้สึกแต่ว่านี่ท่อนอะไรมันเป็นอย่างไรเหรอคะตอนที่แรกๆไม่ปฏิบัติแน่นอนก็คือปุถุชนทั่วไปก็จะเห็นว่ากายเราหรือว่านี่คือกูเห็นกายเป็นกูไปเลยหรืออย่างเบาหน่อยก็นี่กายของกูไอ้จิตเนี่ยเป็นกูไอ้นี่เป็นของกูเป็นกายของกูอีกระดับนึงคือว่านี่แหละกูเลยนะพอปฏิบัติไปรู้ทันกายเคลื่อนไหวนะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจทำงานเห็นกายทำไปเรื่อยๆเนี่ยกายกับใจก็แสดงความจริงไปเรื่อยๆพอจิตมันได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาคือจิตตั้งมั่นเนี่ยนะบางทีที่เคลื่อนไหวเนี่ยจิตตั้งมั่นไม่ใช่ว่าไปเพ่งอะไรนะมั้ยไม่ใช่ว่าไปเพ่งหรือว่าพยายามจะไม่ให้มันไหลไม่ให้มันเคลื่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะมันแค่รู้สึกตัวสบายๆพอเห็นกายเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เนี่ยประสบการณ์จากที่เคยได้ยินได้ฟังมานะมักจะเป็นตอนอยู่ห้องน้ำเพราะมันอยู่คนเดียวมันสบายใจมันไม่ต้องกังวลใครแปรงฟันขึ้นมานะมือขยับไปเอ๊ะมันท่อนอะไรเนี่ยประมาณนี้มันเหมือนท่อนอะไรสักท่อนนึงไม่ทราบว่าโยงขนมปังรู้สึกนี้ป่ะยกแขนขึ้นมารู้สึกว่าเป็นท่อนอะไรสักท่อนนั่นคือกำลังเห็นกายมันไม่บอกว่าเป็นแขนเรามันไม่บอกว่าเป็นแขนด้วยซ้ำไปมันเป็นท่อนอะไรสักท่อนหนึ่งนั่นคือเห็นกายตอนเห็นกายนะมันไม่บอกว่าเห็นกายนะนี่คืออธิบายให้ฟังตอนเห็นกายจริงๆมันคือมาประมาณว่ามันท่อนอะไรสักท่อนหนึ่งมันไม่บอกว่าเป็นเราอันนั้นมันคือกายกำลังแสดงความจริงเห็นกายแสดงความจริงว่าเป็นก้อนรูปธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งเคลื่อนไหวได้ประมาณอย่างนี้ตอนเนี้ยแสดงว่าเริ่มเห็นกายแสดงความจริงเห็นกายในกายต่อไปก็จะเดี๋ยวดูไปนะเห็นกายไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่ากายนี่มันไม่ใช่ว่าแค่เป็นท่อนอะไรก็ไม่รู้อย่างเดียวเนี่ยนะมันมีทุกข์ด้วยอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งมันจะแสดงถึงทุกขลักษณะให้ดูมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงถ้าอยู่นิ่งจะเกิดทุกข์มันคือถูกบีบคั้นไอ้ทุกข์เนี่ยจะเป็นไม่ใช่ทุกขเวทนานะฮะมันเป็นความบีบคั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกขลักษณะสังเกตต่อไปนะเห็นเวลาเห็นกายเนี่ยมันจะเห็นได้2ลักษณะคือทุกขลักษณะคือมันบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้กับอนัตตลักษณะคือไม่ใช่เรามันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาณนี้นะแล้วสังเกตดูว่าตอนที่เห็นว่ากายเนี่ยเป็นท่อนอะไรสักท่อนนึงนั้นมันมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากตัวนึงมันแยกกันระหว่างสิ่งถูกรู้คือกายแล้วก็มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากตอนเนี้ยมันแยกรูปแยกนามจากที่เห็นว่านี่กูชีวิตนี้คือกูกายนี้คือกูหรือกายนี้ของกูเนี่ยนะตอนเห็นแขนเป็นท่อนหลายท่อนหนึ่งมันจะเห็นว่ามีผู้รู้กับมีสิ่งหนึ่งถูกรู้และทั้งที่ถูกรู้กับผู้รู้นี้ไอ้ท่อนแขนที่ถูกรู้เนี่ยนะกับผู้รู้จิตผู้รู้ไม่ใช่เราจิตผู้รู้เป็นนามธรรมแขนที่ถูกดูเนี่ยเป็นไอ้ท่อนหลายสักท่อนหนึ่งเนี่ยเป็นรูปธรรมก็เป็นแยกรูปแยกนาม
ยังเรียกว่าเดินปัญญานะเดินปัญญาถ้าดูเห็นว่าไอ้ที่ถูกดูอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราก็เรียกว่าขึ้นวิปัสสนาคือถ้าเห็นไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งก็จะขึ้นวิปัสสนางานต่อไปก็คือดูจิตผู้รู้ไม่ใช่ดูจิตผู้มันจะมีจิตผู้รู้เกิดดับด้วยเดี๋ยวก็รู้เห็นว่าเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งเดี๋ยวก็ไม่เห็นมาอย่างนี้นะเห็นแม้แต่ว่าผู้รู้เองก็แสดงไตรลักษณ์ด้วยงานต่อไปจะเป็นนี้นะดูต่อไปแสดงว่ามาดีแล้วนะโยมขนมปังดีมากเลย โยม NNN ผมขอแนวทางถึงวิธีรับมือในเวลาที่อยู่กับคนที่ทำให้เราเกิดอกุศลโดยเฉพาะโทสะซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยถ้าอยู่กับคนที่มันยั่วโทสะกับเราเนี่ยนะประการแรกคือรู้ทันโทสะเราจะใช้โทสะให้เกิดประโยชน์กับเราในแง่ที่ว่าเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ ไม่ใช่เห็นไอ้นั่นหรือคนนั้นแสดงไตรลักษณ์นะไม่ใช่นะเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยแสดงไตรลักษณ์เห็นปุ๊บเกิดโทสะไอ้โทสะเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ให้ดูคือเห็นแล้วมันดับอย่างเงี้ยเมื่อกี้มีโทสะจริงๆแล้วดับแล้วในขณะที่เห็นนี้ไม่ใช่ว่าไปพิจารณาไอ้คนนั้นมึงจงพินาศไปมึงจะแสดงไตรลักษณ์ให้กูดูอะไรมึงไม่แสดงไตรลักษณ์กูจะแสดงไตรลักษณ์ให้มึงดูคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะกลายเป็นว่าเห็นเขาแล้วเกิดโทสะโทสะอยู่ที่ใจโทสะไม่ได้อยู่ที่เขานะโทสะน่ะอยู่ที่ใจมาดูใจจะเห็นว่ามีโทสะเกิดขึ้นเมื่อกี้มีโทสะเกิดขึ้นจริงๆแล้วดับแล้วอย่างเงี้ยคือเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าไม่ได้นะถ้าดูไม่ทันมันจะไปทำร้ายเขาจะไปพูดร้ายกับเขาจะไปทำร้ายเขาอย่างนี้ต้องรักษาศีลต้องใช้ศีลข่มเอาไว้นะจะไม่พูดร้ายจะไม่ทำร้ายจะไม่ทำร้ายด้วยกายไม่ทำร้ายด้วยวาจาต้องข่มไว้การข่มเอาไว้เนี่ยนะรักษาเพื่อรักษาศีลพร้อมกันนั้นถ้าจะต้องพูดในใจเพื่อให้กิเลสนั้นดับไปเรียกว่าทำสมถะกรรมฐานอย่าไปโกรธเขาเลยโกรธไปเนี่ยนะเราเดือดร้อนเองแล้วเราก็ระงับความโกรธไม่ได้หรือว่าอย่าไปโกรธเขาเลยเขาจริงๆเขาเป็นคนดีนะก็เคยทำดีกับเรานะแล้วเราก็มองในแง่ดีแล้วเราก็ระงับความโกรธไปได้อันนี้เรียกว่าทำสมถะหาอุบายทำให้ความโกรธนั้นดับลงมีอุบายหลายอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่คิดนึกขึ้นมาแล้วทำให้โทสะดับเรียกว่าสมถะกรรมฐานถ้าใช้สมถะแล้วรักษาพยายามใช้ศีลเข้าข่มแล้วพยายามใช้สมถะเข้ามาเพื่อเป็นอุบายให้จิตไอ้โทสะนั้นดับแล้วยังไม่ไหวเนี่ยนะต้องออกจากสถานที่นั้นออกจากสถานการณ์นั้นอย่างน้อยๆเราจะไม่อยู่เพื่อให้เราอะไรไปทำตามอำนาจความโกรธกลายเป็นผู้ผิดศีลเรียกว่ามี3ระยะ3ขั้นตอนในการรับมือกับกิเลสคือถ้าอยู่ต่อหน้าแล้วเกิดโทสะรู้ทันโทสะดับนี่ก็เรียกว่าทำวิปัสสนาถ้าวิปัสสนาไม่ทันก็ต้องทำสมถะแล้วก็มีมาตรฐานว่าจะไม่ผิดศีลและถ้ามันจะแย่จะทำผิดศีลแล้วนะเลี่ยงได้ก็ออกไปก่อนออกจากสถานการณ์นั้นก่อนดูเหมือนเรายอมแพ้แต่จริงเราชนะกิเลสตัวเองไม่ทำให้กิเลสมันครอบงำจนเราไปทำผิดในแง่ต่างๆนะมีคำถามไหมครับทางสถานีครับมีคำถามมาจากโยมวันธนาอยู่จังหวัดระยองถามว่าตัณหาละตัณหาหมายความว่าอย่างไรครับอ๋อฮะตัณหาคือความทยานอยากหรือพูดสั้นๆว่าอยากเอาตัณหาละตัณหาก็คือว่าอยากไปนิพพานตั้งความอยากไปก่อนแล้วก็หาทางศึกษาและปฏิบัติที่จะไปถึงนิพพานให้ได้ก็คืออาศัยว่าอยากจะไปนิพพานแต่อาศัยอยากเนี่ยไปนิพพานไม่ได้หรอกแต่เป็นจุดเริ่มต้น
เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราต้องมาศึกษาต้องมาหาครูบาอาจารย์ต้องมาฝึกฝนเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนแนวทางฝึกตนเองให้ไปถึงพระนิพพานได้เราอยากจะไปพระนิพพานก็รู้อยู่ว่าตัณหาเนี่ยมันพาไปนิพพานไม่ได้หรอกแต่อาศัยว่าอยากไปนิพพานจึงมาศึกษาในระหว่างศึกษานั้นมันก็ไม่ใช่ว่าอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานตลอดเวลามันก็คือศึกษาว่าจะรักษาศีลจะฝึกให้มีจิตที่เหมาะควรกับต่อการเจริญปัญญาก็คือจิตตสิกขาแล้วก็ได้เจริญวิปัสสนาบ้างก็ได้ปัญญาสิกขาตัวที่มาทำให้มาศึกษาหรือเจริญสิกขา3ไปเนี่ยนะในระหว่างนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดตัณหามันถ้าทำไปด้วยใจพอใจที่จะพัฒนาตัวเองตรงนี้เรียกว่าฉันทะแต่ตอนที่อยากได้เนี่ยอยากได้ถ้าอยากได้อย่างเดียวไม่ทำเหตุเรียกว่ามีตัณหาแต่พอมาศึกษาว่าจะต้องทำเหตุอะไรให้ถึงเป้าหมายแล้วลงความพอใจในการทำเหตุนั้นตรงนี้เรียกว่ามีฉันทะแต่ระหว่างนั้นอาจจะมีตัณหาเกิดขึ้นอีกอยู่เนืองๆก็รู้ทันว่าตัณหาเนี่ยนะมันจะต่างกับฉันทะตรงที่ว่ามันอยากได้ผลแต่ไม่อยากทำเหตุเหมือนคนทำงานแบบมีตัณหาเนี่ยนะอยากได้เงินเดือนแต่ไม่อยากทำงานถ้าเจ้านายไม่อยู่กูก็ไม่ทำประมาณนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดกูก็ไม่ทำประมาณนี้ถ้ารู้ว่ามีกล้องวงจรปิดถ้าหลบออกจากมุมตรงนี้ได้ตอนนี้จะพักสักหน่อยนึกออกไหมคือไม่ได้อยากทำเหตุไม่ได้อยากทำตามหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของเราต้องทำอะไรไม่ได้อยากทำแต่อยากได้เงินเดือนอันนี้คือไม่ทำเหตุแต่อยากรับผลนี่มีปัญหาส่วนฉันทะเนี่ยมีความพอใจในงานนั้นอยู่แล้วมีความพอใจในงานที่จะทำสมมติว่าเป็นคนทำงานและรับเงินเดือนเนี่ยนะงานนั้นเนี่ยทำแล้วสนุกหรือว่ามันท้าทายมันสนใจในการทำงานอ้าวหมดเดือนแล้วต้องรับเงินเดือนประมาณนี้เงินเดือนเป็นเพียงแค่เป็นแค่สิ่งตอบแทนเพื่อให้ยังชีพได้แต่ตัวจิตใจที่ฝักใฝ่อยู่นะฝักใฝ่อยู่กับงานทำงานครีเอทีฟหรือทำงานที่จะต้องสร้างผลงานก็ลงอยู่ในผลงานอ้าวหมดเดือนนี้แล้วเหรอรับเงินเดือนประมาณนี้นะมันไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจในงานแต่มันใส่ใจความใส่ใจในงานความพอใจในงานแม้จะว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างเนี่ยนะก็แก้ปัญหาไปงานไหนที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีใช่ไหมมันมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละแต่พอมีความพอใจแล้วเนี่ยอุปสรรคแม้จะมากก็มีกำลังใจที่จะผ่านพ้นมันไปได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่งานทุกงานต้องมีอุปสรรคเช่นเดียวกันอยากจะพ้นทุกข์อยากจะไปนิพพานก็รู้ว่าจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาพอฝึกไปได้รับผลจากการฝึกอ้าวมันดีอย่างนี้นี่เองอ้าวฝึกต่อประมาณนี้นะมันก็จะฝึกฝนตนเองด้วยความพอใจมีฉันทะในการฝึกไม่ต้องมีคนมาบังคับเที่ยวเข็นแรกๆอาจจะต้องมีคนบังคับแต่พอทำไปได้รับผลแล้วรู้สึกพอใจที่ตนเองฝึกฝนมามีความก้าวหน้ายิ่งมีศรัทธายิ่งมีฉันทะอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้อาศัยตัณหาแล้วกลายเป็นมีฉันทะแต่มีจุดเริ่มต้นคือตอนแรกเท่านั้นเองที่มีฉันที่มีตัณหาอาศัยตัณหาละตัณหามันก็คือละตัณหาจากการที่มีฉันทะขึ้นมาแทนนั่นเองเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงขับเคลื่อนในการปฏิบัติของเราต่อไปไม่ต้องอาศัยตัณหาอยู่ตลอดเวลาแต่มีฉันทะเข้ามาแทนครับมีคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมกัลยาอยู่แม่กองสมุทรสงครามบอกว่าการที่เราดูข่าวงานบุญในทีวีที่เขาถ่ายทอดย้อนอดีตงานบุญใหญ่ต่างๆของหลวงพ่อเราได้กราบพระไหว้พระรับอาราธนาศีลรับพรแผ่เมตตาและก็ได้อนุโมทนาบุญกับเขาไปด้วยในทีวีถามว่าเราจะได้บุญด้วยไหมครับได้สิครับอนุโมทนาบุญก็เป็นวิธีทำบุญแบบนึง
ในระหว่างที่เห็นพระเห็นโยมทำดีเราปลื้มใจกับเขาด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเห็นสมณะสมณานันจะทัศนังก็เป็นมงคลด้วยก็เป็นผัสสะที่ทำให้เกิดความปลื้มใจปิติใจตอนปลื้มใจปิติใจก็ได้บุญมีความมีจิตใจที่อนุโมทนาในสิ่งที่คนอื่นเขาทำดีแม้เราจะไม่ได้เป็นคนทำในนั้นแต่เห็นแล้วปลื้มใจอันนี้เรียกว่ามีมุทิตาก็ได้มีกุศลเกิดขึ้นในใจได้บุญอนุโมทนากับเขาก็ได้บุญถ้าร่วมไม่ว่าจะร่วมในแง่ไหนถ้าได้ไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ร่วมในเหตุการณ์มาดูแล้วก็มีความปลื้มใจปีติใจอนุโมทนากับเขาตอนนั้นก็ได้บุญด้วยบุญทำได้หลายแบบนี่เป็นเรื่องที่ดีที่ว่ามีการเผยแผ่หรือเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นกุศลให้โยมได้ดูถึงบ้านนะก็ทำให้แม้แต่อยู่บ้านและได้ดูเนี่ยนะจิตใจได้บุญได้กุศลขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลดีจากการที่เรามีเครื่องมือสื่อสารกันก็ใช้เครื่องมือให้เกิดกุศลอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมแล้วก็ให้เป็นกำลังใจว่าเราจะต้องพัฒนาต่อไปไม่ใช่มัวแต่ดูทีวีแล้วก็ปลื้มกับคนอื่นแล้วก็ตัวเองไม่มีบุญอะไรที่มันจะงอกเงยขึ้นมาก็ต้องกลับมาย้อนกลับมาสู่ตัวเองด้วยว่าเรามีอะไรที่จะมองกลับมาที่ตนเองแล้วจะปลื้มใจกับตัวเองได้บ้างศีลเรามีหรือยังจิตใจเราพัฒนาจนได้สมาธิได้สติบ้างหรือยังมีปัญญาในการเห็นสภาวะธรรมต่างๆเห็นกายเห็นใจแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ้างไหมก็ต้องอะไรไม่ใช่เพียงแค่ไปดูคนอื่นทำดีแล้วปลื้มใจก็ต้องเห็นตัวเองทำดีแล้วปลื้มใจด้วยมีคำถามอื่นไหมครับขออีกทีนะเสียงไม่มาคำถามมาจากโยมวิไลศรีวิเชียนอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับถามว่าลูกชายสวดมนต์ก็เก่งรักษาศีลก็เก่งสวดมนต์บทไหนก็สวดได้แต่เหตุไฉนถึงกลัวผีครับมี ทำให้กลัวผีก็ว่าจะบอกลูกชายนะบอกลูกชายนะไม่ต้องกังวลและบอกแม่ด้วยไม่ต้องกังวลนี่คนถามน่าจะเป็นแม่นะพระยังกลัวเลยพระเนี่ยนะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิด้วยยังกลัวเลยเพราะนั้นถ้าเด็กจะกลัวผีเป็นเรื่องปกติกลัวก็ให้รู้ว่าตอนนี้เรายังพัฒนายังไม่ถึงที่ก็ต้องพัฒนาตนเองต่อไปถ้าความกลัวนั้นหยุดอยู่แค่ความกลัวก็ไม่ได้พัฒนาอะไรแต่ถ้าความกลัวนั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าอ้าวเราจะต้องพัฒนาต่อก็กลายเป็นว่าความกลัวนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วเราเห็นความกลัวที่เกิดขึ้นกับใจก็มาดูว่านี่เรายังไม่มีความมั่นคงมากพอก็ต้องทำความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับใจทีนี้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เผชิญกับความกลัวการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือว่าหาที่พึ่งที่ระลึกก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ระลึกถึงพระธรรมก็ได้ระลึกถึงพระสงฆ์ก็ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าเองพระองค์เนี่ยได้ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าเวลาเกิดความกลัวเนี่ยนะจะทำยังไงท่านยกตัวอย่างเทวดาทั้งหลายเทวดาก็ทะเลาะกันนะเกิดสงครามระหว่างพระอินทร์กับพระเวปจิตติฝ่ายพระอินทร์เนี่ยนะเวลาเกิดความกลัวเนี่ยพระอินทร์สอนทหารของพระองค์เองว่าให้ดูธงของพระอินทร์ถ้าเกิดความกลัวให้เห็นธงพระอินทร์เนี่ยจะหายกลัวหรือถ้าไม่ดูธงของพระอินทร์ก็ดูชั้นรองลงไปแต่พระพุทธเจ้าตรัสสรุปว่าไม่หายกลัวจริงหรอกนะเพราะว่าพระอินทร์เองก็ยังกลัวบางทีพระอินทร์ก็หนีพระเวปจิตติเหมือนกันนะนั้นมันไม่ทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาหรือว่าความกลัวดับไปเพราะว่าผู้ที่เราระลึกนั้นก็ยังมีความกลัวอยู่แต่ถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์โดยเฉพาะพระระดับพระอรหันต์เนี่ยหมดความกลัวแล้วระลึกอย่างเงี้ยเราจะ
หมดความกลัวไปด้วยเพราะว่าผู้ที่เราระลึกนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นเลิศของโลกไกลจากกิเลสเป็นที่พึ่งของมนุษย์ได้จริงเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายระลึกอย่างนี้แล้วคลายความกลัวได้รู้ว่าเรามีที่พึ่งอย่างนี้ระลึกแล้วอุ่นใจไม่ใช่ระลึกถึงคนคนหนึ่งหรือใครคนหนึ่งที่เราก็รู้ว่าเขายังกลัวอยู่มันก็เป็นที่พึ่งกับเราไม่ได้จริงนึกออกไหมฮะถ้าเราระลึกถึงผู้ที่ไม่กลัวใครแล้วไม่มีความกลัวอะไรเหลืออยู่ในใจแล้วคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างนี้เราจะคลายจากความกลัวมีที่พึ่งขึ้นมาหรืออีกแง่หนึ่งนะอีกแง่หนึ่งก็คือว่าอยากจะเตือนเอาไว้ว่าอย่าเอาความกลัวของคนอื่นมาล้อเล่นมาแซวหรือว่ามาเหยียดนึกออกไหมคล้ายๆว่าไปพูดให้เขาได้อายจากการที่เขากลัวเนี่ยไหมมันไม่ได้แก้ปัญหาแล้วจะทำให้เกิดปมขึ้นในใจเห็นคนกลัวแล้วเราก็ไปล้อเขาเนี่ยนะหรือแกล้งเขาเนี่ยนะเป็นการสร้างอกุศลให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกแกล้งพระหลอกผีกับพระภิกษุด้วยกันเนี่ยนะพระผู้หลอกเนี่ยเป็นอาบัตินะนี่เป็นตัวอย่างว่าเรื่องกลัวเนี่ยมันยังมีได้กับคนที่ยังไม่พ้นจากกิเลสอย่าเอาจุดด้อยอย่างเงี้ยมาแกล้งกันอย่ามาเอามาล้อหรือมาเอามาแย่นะรู้ว่าเขากลัวก็ไม่ต้องไปดุไปด่าหรือว่าไม่ต้องไปตำหนิติเตียนเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่บอกพระมาบวชแล้วเนี่ยห่มจีวรแล้วสวดมนต์ทุกวันต่อหน้าพระพุทธรูปด้วยทำกรรมฐานด้วยก็ยังกลัว ก็ยังกลัวตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลตัดกิเลสตัวนี้ได้ขาดไปนั้นมันก็ยังกลัวมันก็อาจจะข่มได้บางครั้งบางคราวแต่อาศัยความกลัวนั่นแหละพัฒนาตนเองต่อไปพระบางท่านจึงไปอาศัยความกลัวเนี่ยมาพัฒนาตนเองรู้ว่ากลัวผีนะก็เข้าป่าช้าถามว่ากลัวไหมกลัวแต่ท่านก็บอกว่าถึงกลัวก็กล้าประมาณนี้เพราะว่ารู้ว่าถ้าปล่อยให้กลัวอย่างนี้แล้วไม่พัฒนาตัวเองนะมันจะกลัวทั้งชีวิตนั่นแหละก็ท่านก็ไปดูซิว่าไหนกลัวอะไรขอดูหน่อยซิว่ากลัวอะไรมันมีอะไรให้กลัวจริงไหมไปแรกๆก็กลัวจริงนะไปป่าช้าเนี่ยก็ต้องไปแต่วันนะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกนะถ้าไปกลางคืนไม่กล้าไปกลางวันก็ยังพอรับได้พอตรงนี้พออยู่ได้มั้งนะแต่พออยู่ตรงนั้นแล้วดวงอาทิตย์ตกเลยนะแล้วเวลาตกเนี่ยมันพออยู่ในป่าช้าเนี่ยมันมืดเร็วมากเลยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหอาจจะมีแวบขึ้นมากูไม่น่ามาเลยแต่ก็ตัดสินใจมาแล้วจะดูความกลัวตัวเองแต่อาศัยความกลัวเนี่ยมาทำให้เห็นสภาวะความเป็นจริงว่าไอ้ความกลัวที่แท้เนี่ยก็คือกลัวในสิ่งที่ไม่มีกลัวในสิ่งที่ไม่มีเวลาได้ยินเสียงโยบยาบสวบซาบอะไรมาเนี่ยก็ปรุงไปเลยนะมันคือกลัวความปรุงของตัวเองสรุปแล้วถ้าพอพระมาภาวนาในป่าช้าเองจะรู้เลยว่ามันกลัวความปรุงของตัวเองเสียงสวบซาบมาเลยนะนึกว่าผีมาจริงๆไม่ใช่ปลวกกินใบไม้เวลาปลวกกินใบไม้ในป่าช้าที่เงียบๆนะมันเหมือนมีคนเดินจริงๆนะชูบชูบใครเคยได้ยินบ้างมันเวลาปลวกมันกินใบไม้แห้งๆนะพร้อมๆกันนะมันเสียงดังมากเลยหรือบางทีได้ยินเสียงเหมือนกัดฟันกรอดๆโหผีมันแค้นเว้ยเรามันนั่งขวางทางหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะไม่กล้าเปิดมุ้งไม่กล้าลืมตานั่งสมาธิอยู่นะมันก็กรอดอยู่นั่นเองนะเอาวะตัดสินใจลืมตาเปิดมุ้งมาดูโถเอ้ยหมาแทะกระดูกเนี่ยมันก็รู้เลยว่าจริงๆมันคือความปรุงของจิตของตัวเองนั่นเอง
แพ้เรียกว่ามากลัวกลัวใจตัวเองที่ปรุงขึ้นมามันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่าความกลัวที่เกิดขึ้นในใจอันนี้พอรู้ว่ามีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเราหลอกตัวเองให้กลัวคราวนี้ก็เลยรู้ความจริงตัวนี้ก็ไอ้เรื่องกลัวเหล่านี้ก็ไม่มีปัญหาคือไปเผชิญหน้าแล้วดูความจริงความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีผีมาหลอกแต่ใจเนี่ยหลอกตัวเองลองฝึกไปเรื่อยๆนะบางทีอยู่ในที่ปลอดภัยเนี่ยจะไม่อะไรจะไม่เห็นตัวนี้นะต้องไปดูเลยว่าเรากลัวอะไรแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นประมาณนี้นะแต่สำหรับลูกๆเด็กๆ เนี่ยก็ต้องดูที่ให้มันไม่ใช่ว่าไปดูไปอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวเกินไปบางทีมันไม่ใช่เรื่องผีนะมันเป็นเรื่องของพวกคนกันเองเนี่ยแหละถ้าอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยในคนกันเองคือเขาจะมาทำร้ายหรือจะมาขโมยของอะไรเงี้ยก็ต้องระวังดูสถานที่ด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องไปในสิ่งที่น่าสถานที่ที่น่ากลัวเพื่อดูความกลัวเขากำลังปาระเบิดกันไม่ต้องไปอันตรายเกินไปอย่างพระเนี่ยจะมีว่าให้ไปฝึกในที่ป่าช้าเงี้ยนะเพื่อดูความกลัวของตัวเองกลัวอะไรจริงๆได้รับคำตอบมาแทบทั้งนั้นแหละว่ากลัวความปรุงแต่งของตัวเองครับมีคำถามต่อไปไหมครับหมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับครับมีคำถามทางนี้นะครับโยมเอพิลถามว่าในยุคนี้มีพระภิกษุที่เคยเกิดในสมัยพุทธกาลไหมคะไม่ทราบหมายความว่าพระภิกษุที่เป็นพระภิกษุปัจจุบันนี้อดีตชาติเคยเกิดในสมัยพุทธกาลไหมนั่นไม่ทราบนี่ไม่ทราบอาจจะมีนะอาจจะมีแต่ว่าไม่ทราบแล้วก็ถึงมีใครจะบอกว่าตัวท่านเองเคยเกิดในสมัยพุทธกาลหรือไม่เฉพาะแต่พระนะอาจจะเป็นโยมก็ได้ก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ประมาณว่าอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงคือถามนี่เพื่ออะไรประมาณว่าคือจะนับถือเขามากขึ้นหรือเปล่าหรือไม่คือถ้าในแง่ของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยนะมันเป็นไปได้อยู่แล้วว่าที่พระในสมัยพุทธกาลที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนะก็ยังเวียนเกิดเวียนตายแล้วปัจจุบันก็มาเกิดอีกอาจจะไม่ใช่เป็นในยุคนี้อาจจะไม่ใช่เป็นพระแต่เป็นโยมก็ได้อาจจะเป็นหรือกลับมาบวชพระอีกก็ได้เป็นไปได้นะเป็นไปได้แต่จะให้ยืนยันอาตมาไม่มีสิทธิ์ยืนยันเป็นแล้วก็ดูไม่เป็นด้วยนะคำถามต่อไปนะโยมบาสเวลามีราคะมากระทบใจให้ทำสิ่งไม่ดีพอเราไม่ทำตามใจมันก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองจึงทำให้เป็นทุกข์ประมาณ1อาทิตย์ครับมีราคะกระทบใจให้ทำสิ่งไม่ดีพอเราไม่ทำตามมันทำให้จิตใจเศร้าหมองเป็นทุกข์ประมาณ1อาทิตย์จึงขออนุญาตทราบถึงแนวทางการต่อสู้วิธีแก้อาการเศร้าหมองเวลาไม่ทำตามใจราคะด้วยครับเหรอเอ๊ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เศร้าหมองเพราะราคะเดี๋ยวนะจิตใจที่เศร้าหมองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่พอมีราคะแล้วไม่ได้ทำแล้วทำให้เศร้าหมองเนี่ยนะจริงๆมันเป็นเรื่องของการข่มใจเอาไว้พอข่มใจไว้แต่ใจเนี่ยยังมีความยึดมั่นในกามมียังคล้ายๆว่าหักห้ามใจอ่ะมันเป็นการเรื่องของการหักห้ามใจแต่ใจลึกๆเนี่ยยังมีราคะอยู่ยังปรารถนาจะสนองกิเลสอยู่ถ้าอย่างนี้เรียกว่ามันมีอนุสัย
มีอนิสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจก็เรียกว่ากามราคานุสัยซึ่งเป็นปกตินะก็ต้องรู้ทันไอ้ตัวกามราคะตัวนี้ต่อไปที่เรามีกามราคะแล้วไม่ทำตามมันอันนี้ดีให้มาปลื้มใจกับตนเองที่สามารถรักษาศีลได้หรือสามารถข่มใจไว้ได้ไม่ทำกะไม่ทำใจตามใจไอ้ตัวกิเลสตัวนี้แต่ถ้ามันมีการหงุดหงิดหรือว่ามีความเศร้าหมองตรงนี้เป็นผลมาจากว่ามันหักห้ามใจและยังมีอนุสัยค้างคาใจอยู่มันกิเลสเนี่ยนะมันลีลามันเยอะนะกิเลสเนี่ยถ้าทำตามใจมันให้ความพอใจเรานิดหนึ่งให้ความพอใจเรานิดหนึ่งแต่ผลจากนั้นมาก็จะเศร้าหมองอีกนาน พอหักห้ามใจข่มใจแต่ใจลึกๆมันยังอยากได้อยู่นะยังอยากได้อยู่มันก็จะมีความโยมใช้คำว่าจิตใจเศร้าหมองคือคล้ายๆว่าจริงๆแล้วขณะนั้นยังมีราคะอยู่ยังมีราคะอยู่เพียงแค่ยังห้ามใจเอาไว้ราคะปรากฏอีกตอนนี้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นว่ามีราคะหรือว่าไม่เห็นว่ามีความข่มใจหรือว่าจริงๆขณะที่กำลังเศร้าหมองเนี่ยนะตัวที่กำลังมีบทบาทเด่นจริงๆคือมีความไม่พอใจมีความหงุดหงิดที่ไม่ได้สมใจอยากจากการมีราคะและไม่ได้สมใจอยากมันมีความหงุดหงิดให้รู้ทันความหงุดหงิดตัวนี้ถ้ามีราคะเกิดขึ้นมาแล้วมันหงุดหงิดอย่างนี้วิธีแก้ก็คือใช้สมถะเข้ามาช่วยแล้วตอนนี้ใช้สมถะเข้ามาช่วยพิจารณาให้เห็นสภาพร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามเห็นร่างกายตัวเองนะอย่าไปเห็นร่างกายคนอื่นสมมติมีราคะกับเพศตรงข้ามเราจะไปดูเพศตรงข้ามให้เกิด อสุภะเนี่ยนะอันนี้อันตรายให้มาดูตัวเองให้ดูร่างกายตัวเองดูผมขนเล็บฟันหนังและพิจารณาอย่าเร็วนักบางคนดูฟึบทั่วตัวแล้วเสร็จไม่เห็นมันดับเลยมันดูเร็วไปดูแล้วดูพิจารณาละเมียดละไมหน่อยผมเป็นยังไงมันสีอะไรมันอยู่ตรงไหนรูผมเส้นผมเป็นยังไงมันตรงเส้นผมที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันมีน้ำเหงื่อน้ำมันไหลเยอะมาด้วยเลยนะพิจารณาไปสีสันเป็นยังไงที่ตั้งมันอยู่ตรงไหนกลิ่นมันเป็นยังไงพิจารณาพิจารณาเนี่ยนะเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันเป็นอสุภะจะได้ไม่ให้ราคะมันมีอำนาจหรือว่ามาทำให้จิตใจเราเศร้าหมองตอนที่มันมีราคะและข่มใจเอาไว้แล้วยังคาใจเศร้าหมองอย่างนี้แสดงว่ามันยังมีราคะคาอยู่แล้วก็ไม่พอใจที่ไม่ได้ตอบสนองวิธีที่จะรับมือในช่วงอย่างนี้ก็คือเห็นความจริงของร่างกายในแง่ของอสุภะร่างกายจริงๆมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ร่างกายเห็นร่างกายของเราเป็นอสุภะแล้วคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นร่างกายนั้นก็เป็นอย่างนั้นร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอสุภะด้วยกันแต่ต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะเริ่มของตัวเองก่อนอย่าไปดูคนอื่นนะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายเลยมองไปมองมาทีแรกมองผมก็พอเป็นอสุภะได้มองตาชักสถานใจประมาณนี้มองไปส่วนอื่นยิ่งไปไม่ได้แล้วก็ลองดูนะลองดูคือไม่ใช่มาลองดูคนอื่นลองดูอสุภะของตัวเองนะพิจารณาตัวเองเป็นสภาผมขนเล็บฟันหนังดูค่อยๆดูอย่ารีบอย่าด่วนนะไม่ใช่ดูฟึ๊บมันไม่เกิดอสุภะคล้ายๆว่ามันไม่อิ่มหรือว่ามันไม่ลงไปเห็นความจริงของมันเวลาพิจารณาอะไรก็พิจารณานานๆหน่อยนะดูตาดูขี้ตาเห็นดูที่มันให้เห็นมันเป็นแบบจริงๆจังๆหน่อยนะดูตัวเองดูจมูกนะใครเคยไปสวอปแล้วก็โหเฮ้ยโกงจมูกเราขนาดนี้เฉลยเนี่ยมันถึงไปตรงนี้ต้องดูไปเลยโอ้ขี้มูกอะไรเงี้ยนะเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้มีน้ำเมือกด้วยเนาะมี
โอ้มีไฟลัดหรือเปล่าด้วยเนี่ยประมาณนี้เห็นโพรงจมูกเห็นเพดานปากกั้นระหว่างช่องปากกับโพรงจมูกแล้วในช่องปากก็ชุ่มด้วยน้ำลายเหม็นอะไรเงี้ยแปรงฟันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนอกจากแปรงฟันแล้วยังต้องขูดลิ้นด้วยลองไปดูดีๆนะร่างกายของเรามีแต่ของสกปรกเท่านั้นแล้วก็เป็นภาระของเราที่จะต้องทำความสะอาดทุกวันวันละหลายๆครั้งต้องอาบน้ำชำระผิวต้องมาแปรงฟันชำระในช่องปากต้องแคะขี้มูกต้องมาปั่นหูโอ้โหเป็นภาระทั้งนั้นเลยสินค้าที่เราต้องซื้อเป็นประจำคือสินค้าที่มาทำความสะอาดร่างกายเราเนี่ยเองไปดูเถอะไปดูเรื่องอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เรื่องร่างกายเราเนี่ยนะสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเราเนี่ยขาดแทบไม่ได้เลยก็ดูอย่ามัวแต่ไปจมกับความเศร้าหมองหรือว่าหงุดหงิดกับความไม่ได้สมใจอยากให้รู้เลยว่าปัญหามันคือว่ามันยังอยากอยู่ก็มาดูอยากอะไรอยากอะไรดูไปปรากฏว่าสิ่งที่อยากสนองนั้นอะจริงๆแล้วมันไม่น่าสนองเลยมันไม่น่าสนองเลยกับไอ้ราคะตัวนี้เห็นความจริงของร่างกายนี้แล้วจึงจะโยงไปหาร่างกายอื่นได้อย่าเพิ่งไปดูเพศตรงข้ามครับครับนิมนต์ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังและคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออนุโมทนากับทีมงานที่ทางวัดสังฆทานแล้วก็ทีมงานที่สวนธรรมประสานสุขแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่สนใจในธรรมครับพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกตนเองให้มีศีลเพื่อข่มกิเลสในระดับหยาบๆแล้วก็ให้มีสมาธิเพื่อข่มกิเลสในระดับกลางๆแล้วก็ขอให้มีปัญญาในระดับมรรคผลเพื่อจะตัดขาดกิเลสเป็นอิสระจากกิเลสให้ได้ขออนุโมทนาทุกท่านเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อ